ศชิลีวิชาแคลคูลัส1บทที่6หัวข้อที่ 6.4 การหาปริพันธ์จำกัดเขตนะคะตอนที่8นะคะตอนที่8ของบทที่6ตัวอย่างต่อไปนะคะจงหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยนะเคิร์ฟอันนี้กับเคิร์ฟอันนี้อันนี้ทำแบบไม่วาดรูปแล้วนะคะเพราะเรารู้เทคนิคแล้วว่าเอ๊ะถ้าไม่วาดรูปแล้วเราจะทำยังไงนะคะก็จะได้ว่าอันนี้มาจัดให้เป็น y ให้เป็น1ให้สมมติเป็น1 y เหมือนกันอันนี้นะจากโจทย์ก็หารเอา2หารตลอดก็จะได้ว่าเท่ากับแค่นี้เป็นสมการที่1อันนี้เอามาเป็นสมการที่2หาจุดตัดณจุดตัดจะได้ว่า y เท่ากันให้สมการที่1เท่ากับสมการที่2ด้านซ้ายเท่ากันด้านขวาก็เท่ากันเป็นอันนี้มันมีตัวส่วนต้องทำตัวส่วนให้หมดไปด้วยการเอา2คูณตลอดพอเรา2คูณตลอดตรงนี้2ตัดกันฝั่งนี้ก็จะเหลือ x กำลัง2เอา2คูณตัวนี้ก็เป็น 2x บวกด้วยเอา2คูณตัวนี้2 4เป็น8ในการย้ายแฟกเตอร์นะต้องย้ายไปอยู่ซีกเดียวกันให้หมดให้ทางด้านขวามือเป็น0ย้ายเข้าไปหมดเลยก็จะได้อันนี้นี่ก่อนนะก็จะได้เนี้ยมาไปแยกแฟกเตอร์ที่ทวนให้แล้วเมื่อตะกี้นี่ก็แยกแล้วได้เท่ากับแค่นี้อย่าลืมนะเช็คเทอมกลางด้วยนะคะได้ว่า x เท่ากับ4ตัวหนึ่งกับ x เท่ากับลบ2อันนี้ย้ายข้ามไปก็คือบวก4อันนี้ย้ายข้ามไปก็คือลบ2นะคะจากนั้นเรารู้แล้วว่าเราต้องอินทิเกรตจากลบ2ถึง4นี่ขีดเส้นเลยลบ2ถึง4เราก็เลือกตัวเลขเลยที่อยู่ในระหว่างเนี้ยอะไรก็ได้ง่ายที่สุดคือ0แล้วก็ไปแทนในสมการที่1ว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แทนในสมการที่2ว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะแทนแล้วเป็นอันนี้อันแรกแทนแล้วได้0อันนี้แทนแล้วได้4เราจะเห็นว่า y ตัวเนี้ยมากกว่า y ตัวนี้ถูกมั้ยแล้วเราก็จะได้ว่าฟังก์ชันอันนี้มากกว่าฟังก์ชันอันนี้มีเท่ากับก็คือที่จุดนี้ก็นั่นแสดงว่าถ้า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -2น้อยกว่า4ตรงนี้เกิดจากตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เกิดจากข้างบนนี้ก็จะได้ว่าตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้เห็นไหมไม่ต้องวาดรูปง่ายไหมนะคะฝึกทำนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ระหว่างเคิร์ฟ2อันนี้ก็เท่ากับอินทิเกรตจากลบ2ถึง4เอาฟังก์ชันมากตัวนี้ตั้งลบด้วยฟังก์ชันน้อยอันนี้เห็นไหมอันนี้ตั้งลบด้วยตัวหลังนี้จากนั้นก็ไปบวกลบตัวเลขมาก่อนนะกระจายเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็ไปอินทิเกรตออกมาอันนี้อินทิเกรตก็เป็น x กำลัง2ส่วน2บวกด้วย 4x ลบด้วย x กำลัง3ส่วน3 3ส่วน3นี่ส่วน2เป็น6 f จากลบ2ถึง4 fb ลบ fa นี่ fb ลบ faนักศึกษาก็ไปหาคำตอบมาแต่ในชีตจะละเอียดตรงนี้ที่ครูสอนครูไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ในชีตที่แจกให้นักศึกษาก็จะทำไว้ให้ว่าอันนี้เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ค่อยๆทำลงไปนะคะต่อไปก็คืออันนี้ทำไงคะนักศึกษาลองคิดดูอันนี้ได้อะไรคะเหมือนเดิมนะจัดให้วายอยู่ทางด้านซ้ายมืออันนี้อยู่อยู่แล้วอันนี้ยังไม่อยู่จัดใหม่อันนี้บวก 2x ย้ายข้ามไปเป็นลบ 2x อันนี้สมการที่1อันนี้จัดใหม่นะก็ได้นี้ย้ายข้ามไปเกิดมาเป็นสมการที่2ทำเหมือนเดิมหาจุดตัดณจุดตัดก็ y เท่ากันสมการที่1เท่ากับสมการที่2ด้านซ้ายเท่ากันด้านขวาเท่ากันเป็นอันนี้ย้ายข้ามไปอยู่ซี่เดียวกันให้หมดเลยให้อีกด้านหนึ่งเป็น0จัดเราได้เป็นอันนี้นักศึกษาก็ไปแยกแฟกเตอร์ออกมานะคะไปแยกแฟกเตอร์มาแยกแฟกเตอร์แล้วมันก็ได้เท่ากับแค่นี้นะก็จะได้ว่า x เท่ากับอันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องอินทิเกรตจาก1ถึง4 x มากกว่าหรือเท่ากับ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นักศึกษาก็ไปเลือกค่าจาก1ถึง4ง่ายๆก็เลยคือ2นักศึกษาก็เอาค่า2ไปแทนในสมการที่1
ดูว่า y เป็นอะไรไปแทนในสมการที่2ดูว่า y เป็นอะไรก็จะได้เนี่ยออกมานะคะ y ของอันนี้อันกับอันแรกเนี่ยได้2 y ของอันนี้ได้0เราจะได้ว่าตัวเนี้ยมากกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มากกว่าตัวนี้เราก็จะได้ว่าฟังก์ชันอันเนี้ยมากกว่าฟังก์ชันอันนี้แต่มันมีจุดที่เท่ากับอันนี้เราก็ใส่มากกว่าหรือเท่ากับนะคะจากนั้นเราก็จะได้ว่าอันนี้ก็คืออินทิเกรตจากลบจาก1ถึง4นะจาก1ถึง4ฟังก์ชันตัวนี้ตั้งลบด้วยฟังก์ชันอันนี้ก็จะเกิดบรรทัดนี้ไปรวมออกมาก่อนให้มันดูตัวมันให้มันง่ายขึ้นนะไปบวกลบเทอมเหมือนแล้วก็จะได้ตัวนี้ออกมานะไปบวกลบเทอมเหมือนมาได้เป็นอันนี้จากนั้นเราก็ไปอินทิเกรตอันนี้ออกมาก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ 5 x กําลัง2ส่วน2ลบ x กําลัง3ส่วน3ลบด้วย 4x นะคะพอเราได้อันนี้เสร็จเป็นอันนี้เอา4แทนเป็น fb ลบด้วยเอา1แทนเป็น fa fb ลบ fa ก็ไปบวกลบตัวเลขมาก็จะได้คำตอบอันนี้นะในชีทมีอยู่แล้วนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างสุดท้ายละเดี๋ยวปิดก่อนให้นักศึกษาลองไล่เรียงความคิดว่านักศึกษาจะทำยังไงดีข้อนี้ก่อนอื่นทำไงก่อนคะหาจุดตัดหาจุดตัดก่อนก็ให้อันนี้เป็นสมการที่1ให้อันนี้เป็นสมการที่2นะแล้วก็ให้สมการที่1เท่ากับสมการที่2ด้านซ้ายเท่ากัน y กับ y เท่ากันด้านขวาก็เท่ากันเป็นอันนี้นะทำไงต่อคะย้ายนี้ค่ามาอยู่ทางด้านนี้ให้หมดด้านนี้เป็น0แยกแฟกเตอร์อ่ะลองให้นักศึกษาลองคิดดูว่าแยกแฟกเตอร์แล้วได้เป็นอะไรนะคะเพราะนั้นถ้าเครื่องหมายเป็นอันเนี้ยก็ได้เป็นอันนี้ใช่ไหมคะได้ว่า x เท่ากับ5ตัวหนึ่งกับ x เท่ากับ1ตัวหนึ่งตัวนี้ยังไม่เกิดนะคะได้เป็นอันนี้ก่อนเรารู้แล้วว่าเราต้องอินทิเกรตจาก1ถึง5จากน้อยไปหามากนะจาก1ถึง5เราก็เลือกตัวเลขที่อยู่ในเนี้ยเหมือนเดิมอ่ะก็ซ้ำๆเดิมสมมติว่าครูเลือกที่2เอาไปแทนในสมการนี้ทีนึงแทนในสมการนี้ทีนึงแล้วดูว่า y ตัวไหนมากเราจะได้ว่า7เนี่ยมากกว่า4เพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องมากกว่าตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับจุดที่เท่ากับคือจุดนี้คือ5กับ1เท่ากับนอกนั้นมากกว่าหมดก็จะได้เองมาเอาฟังก์ชันมากตั้งลบด้วยฟังก์ชันน้อยจากนั้นก็ไปอินทิเกรตเป็น 6x กําลัง2ส่วน2ลบด้วย 5x ลบด้วย x กําลัง3ส่วน3เป็นอันนี้นะไปตัดทอนตัวเลขเพื่อง่ายกับการคิดจากนั้นนักศึกษาก็เอานี้แทน fb ตรงนี้มาถึงนี้แล้วนะนี่ไง fb ลบเอา1แทน fa นักศึกษาก็ไปบวกลบตัวเลขมานะไปหาคำตอบมาไปบวกลบตัวเลขมาก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เขียนไม่ได้แต่ในชีทมีรายละเอียดอยู่แล้วนะคะก็ไปบวกลบตัวเลขมาเนี่ยคำตอบก็คือเศษ32ส่วน3ตารางหน่วยนะคะก็จะได้คำตอบนะคะอันนี้โอเคนะคะมาดูแบบเนี้ยตรงนี้แบบที่ 6.3 ทำข้อ1ถึงข้อ9แค่นี้พอนะคะแล้วก็6.3 นะคะทำ1ถึง9แล้วก็ข้อที่ 6.3 ต่อนะคะทำข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.10.10 ข้อนี้กับข้อนี้ไม่ต้องทำแค่นี้เองนะคะนักศึกษาต้องไปทำกันบ้านด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สอบผ่านจะได้ทำข้อสอบได้นะในแต่ละอันก็จะมีคำตอบเนี่ยเฉลยอยู่ข้างท้ายมีแบบหัดมีเฉลยแบบหัดเนี่ยจะมีเฉลย
ให้ดูแต่เป็นคำตอบนะคะเพราะนั้นพอนักศึกษาทำแล้วเนี่ยนะสามารถเช็คได้ว่านักศึกษาทำมันนั้นถูกไหมอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอยู่ในหนังสือก็คือดูคู่ไปได้เลยเนี่ยจะมีคำตอบให้นะคะครูจะมีชีตอันนี้แจกให้นี่ชีตอันนี้ก็คือดูคู่ไปเลยเนี่ยพนักงานที่ครูจะแจกให้ก็คือไม่ต้องดูตามหนังสือแต่การบ้านต้องทำในหนังสือนะคะเพราะนั้นเป็นตัวพวกนี้มีอยู่แล้วเนี่ยครูจะมีคำตอบให้เสร็จเลยเนี่ยทำอยู่แล้วเนี่ยมีการแสดงทำให้ในอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะก็คือจะมีชีตอันนี้แจกให้ถ้าเป็นอนุบาลจบวิชาแคลคูลัส1นักศึกษาต้องกลับไปทำการบ้านเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้สอบได้จะได้ผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านแคล1นักศึกษาก็ไม่สามารถเรียนแคล2ได้เพราะนั้นก็ต้องพยายามนะคะทำการบ้านมาเรียนทุกครั้งทำกันบ้านไม่เข้าใจตรงไหนก็มาหาครูได้นะคะถ้าไม่ผ่านแคล1แคล2ก็เรียนไม่ก็ทำก็ไม่สามารถต่อได้นะคะทำบางทีถ้าการบ้านมันเยอะเกินไปก็ทำแล้วพักอดทนหนอภาคเพียรหนอนะคะท่องไว้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะคะทำก็สอบได้